วันนี้เราขอเสนอเมนูเค้กวุ้นครีมชีสราสเบอร์รี่ใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายนมสด UHT รสจืดคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟตีครีมชีสกับเนยสดชนิดเค็มด้วยความเร็วปานกลางนาน5นาทีเติมส่วนผสมวุ้นขณะร้อนเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่วุ้นในส่วนของครีมชีสควรมีลักษณะร้อนเพื่อไม่ให้ครีมชีสเป็นเม็ดและส่วนผสมเนียนตีผสมจนเข้ากันใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาติตีส่วนผสมจนเข้ากันอีกครั้งแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมวุ้นครีมชีสลงในพิมพ์ที่มีเค้กสปันรองไว้แล้วประมาณ2ส่วน3ของพิมพ์แล้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกเจลาตินราสเบอร์รี่แช่แข็งบดละเอียดน้ำตาลทรายสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่และน้ำคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเทส่วนผสมวุ้นราสเบอร์รี่ลงในพิมพ์ที่มีวุ้นครีมชีสรองไว้แล้วจนเต็มพิมพ์จากนั้นนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีนำออกมาจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยลูกชุบและใบแก้วพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเค้กวุ้นครีมชีสราสเบอร์รี่เมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือก